จริงๆคนในพรรคเพื่อไทยโดยพื้นฐานความคิดเนี่ยใกล้เคียงกับพรรคประชาชนมากกว่าโดยซ้ำไปผลประโยชน์ทางการเมืองของแต่ละฝ่ายพรรคเพื่อไทยก็ไปร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมเพราะการแก้รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ก็อนุรักษ์นิยมต้องโอเคด้วยใช่คราวนี้พออนุรักษ์นิยมไม่โอเคมันก็แก้ไม่ได้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมกลุ่มรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยมันก็คิดคนละแบบกับคนในพรรคเพื่อไทยจริงๆคนในพรรคเพื่อไทยโดยพื้นฐานความคิดเนี่ยใกล้เคียงกับพรรคประชาชนมากกว่าโดยซ้ำไปแต่ด้วยผลประโยชน์ทางการเมืองของแต่ละฝ่ายพรรคเพื่อไทยก็ไปร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมผลการแก้รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ก็อนุรักษ์นิยมต้องโอเคด้วยใช่คราวนี้พออนุรักษ์นิยมไม่โอเคมันก็แก้ไม่ได้คุณจะแก้เฉพาะเอาเพื่อไทยกับประชาชนมาร่วมสองพรรคจับมือกันเพื่อจะแก้รัฐธรรมนูญนี่นะโดยอนุรักษ์นิยมไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็จบแล้วอนุรักษ์นิยมตอนนี้มันก็คุมสภาสูงอยู่ด้วยแล้วก็คุณต้องเอาเสียงอย่างน้อยก็1ใน3ของสภาสูงอ่ะ50เสียงอ่ะแล้วจะเอาจากที่ไหนจะที่ไหนตั้งหากว่าผู้ใหญ่บุรีรัมย์ไม่ไปเขียวเสียงเงินไม่ยกอ่ะยากมากตอนเนี้ยมันยากมากเว้นแต่ว่าโอเคเขาอยู่นานๆเขาก็เคลียร์ประโยชน์กันได้มีผลประโยชน์ร่วมกันนะนักการเมืองมันไม่มีอะไรไปมากไปกว่าผลประโยชน์หรอกผลประโยชน์ลงตัวก็มันก็ไปกันได้เหมือนกับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันจะฆ่าแกงจะฟันกันตายอยู่เนี่ยด่ากันบนเวทีสัตว์เสียเทเสียเนี่ยจำการอุ้งอิงจำหน้าอุ้งอิงไว้ชอบไหมกับคณะรัฐบาลได้สุดท้ายก็เข้าไปหารัฐบาลเนี่ยก็เห็นไปไหว้ลุงตู่และสวยงามเลยวันนั้นปาจบเห็นไหมล่ะแต่วันนี้ปิดสวิตสวสวก็หมดไปแล้วนะคะปิดสวิตสามปอนี่ไงตอนนี้ปิดปอป้อมนี่กำลังจะโดนปิดหรือเปล่าสามปอเนี่ยแถมแม่ปอด้วยตอนนี้ประชาธิปัตย์ปิดไปด้วยสามปอผมแถมแม่ปอด้วยปิดแถมแม่ปอด้วยตอนนี้ก็ปิดเป็นหมดแล้วคือตอนนี้มันก็ได้ดั่งใจเขาอันนี้ก็ต้องยอมรับนะเมื่อกติกามันเป็นแบบนี้แล้วก็การเมืองเกมการเมืองมันเป็นแบบนี้มันได้โอกาสเขาแต่ว่าก็คุณอย่าย่ามใจคุณอาจจะเหยียบเปลือกกล้วยลื่นล้มก็ได้